มาต่อกันที่นักแสดงสาวสวยวาววานนิชานะคะที่ได้ออกมาอัปเดตค่ะหลังถูกแฟนหนุ่มต่างชาติเนี่ยเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานซึ่งเธอก็วางฤกษ์แต่งงานไว้ปลายปีหน้าเลยค่ะก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีข่าวดีให้แฟนๆร่วมแสดงความยินดีนะคะเมื่อนางเอกสาววาววานิชาถูกแฟนหนุ่มต่างชาติเฮนรี่เรนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะพร้อมทั้งยังได้จัดพิธีมั่นสุดอบอุ่นเลยที่มีครอบครัวฝ่ายชายร่วมเป็นสักขีพยานล่าสุดสาววาวาก็ได้ออกมาเปิดใจนะคะบอกว่าวันนั้นเนี่ยฝ่ายชายรู้สึกว่ามันโรแมนติกก็เลยขอค่ะซึ่งตนไม่รู้ตัวมาก่อนเลยแถมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ยังงงๆอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรตนก็มองว่าพิธีแต่งเนี่ยคงต้องรอให้อายุ33ปีไปก่อนซึ่งคงเป็นหลังเดือนกรกฎาคมปีหน้าเพราะว่าเป็นคนเชื่อเรื่องมูเตลูค่ะไปที่บ้านพักตากอากาศมันก็จะแบบมีทะเลข้างล่างก็เลยเดินเล่นกันแล้วเขาก็เลยแบบพักแหวนลงมาแล้วขอมีแค่2คนคบกันมานานแต่ว่าใจเราด้วยเลิกเราก็บอกเขาว่าขอรอ33ไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความมูเตลูเราก็ขอนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะน่าจะสบายๆน่าจะจัดที่พังงาค่ะแบบบีชแล้วก็ให้ทุกคนใส่บิกินี่ไปจะได้แบบเป็นงานแต่งที่ตื่นเต้นเร้าใจสาวๆใส่บิกินี่